นักฟุตบอลที่เก่งกาจนอกจากจะนำพาฝีเท้าโลดแล่นบนฟลอร์ย่าสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับพวกเขาก็คือรองเท้าสตั๊ดไอเทมคู่ใจของพ่อค้าแข่งว่ากันว่าเทนนิสมีแร็กเก็ตฉันใดนักฟุตบอลก็ต้องมีสตั๊ดที่ดีฉันนั้นวันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็กซ์จะขอพาทุกท่านไปดู8รองเท้าสตั๊ดที่เป็นเครื่องหมายการค้าของแข่งระดับโลกก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ฟุตบอลอัดแน่นจากทีมงานฟุตบอลแม็กซ์ด้วยนะครับมาที่ Adidas F50 Edizero คนจดจำ Adidas F50 ได้มากที่สุดน่าจะเป็นตอนที่ลีโอเนลเมสซี่ใส่ลงสนามในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกนัดชิงชนะเลิศปี2009ซึ่ง Adidas Series F50 Edizero เป็นอีกหนึ่งการพัฒนาที่ถูกเน้นเพื่อให้ตัวรองเท้าสตั๊ดมีความเบามากกว่าปกติทำให้เหมาะสมกับผู้เล่นที่มีความคล่องตัวสูงโดยตำนานดาวยิงต่างดาวอย่างเมสซี่ถือว่าเป็นขาประจำของสตั๊ดตัวนี้โดยปัจจุบัน F50 ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนกลายเป็น Adidas F50 FG ไปแล้วโดยนอกจากเมสซี่ที่ใส่รองเท้ารุ่นนี้ยังมีเกเรตเบลฮาเมสโรดิเกสและหลุยโซเรสที่เป็นขาประจำของ Adidas F50 อีกด้วยต่อมา Puma Kingแบรนด์อย่างพูม่าเป็นที่รู้จักกันดีในวงการนักเตะทั่วโลกแต่ว่าพูม่าคิงนั้นได้รับการโปรโมทแบบเต็มๆก็คือฟุตบอลโลกปี1986ที่ประเทศเม็กซิโกเพราะว่าผู้เล่นอย่างดิเอโก้มาราโดน่าสวมใส่แถมยังสามารถพาอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ได้อีกด้วยแต่ก่อนหน้านั้นแข้งในตำนานอย่างเปเล่ยูเซบิโอหรือว่าโยฮันครับก็เคยใช้เช่นกันปัจจุบันพวกเขาเพิ่งได้นักเตะระดับสตาร์มาเป็นตัวชูโรงคนใหม่นั่นก็คือเนมาร์แข้งเบอร์1ทีมชาติบราซิลที่เพิ่งออกรุ่นพูม่าเนมาร์จูเนียร์ X Future Z 1.1 ออกมาให้แฟนๆได้จับจองกันโดยนอกจากซุปตาร์แซมบ้าพูม่ายังมีมาร์โคไรส์เดียโก้โกดินและเชสฟราเวกัสเป็นพรีเซนเตอร์อีกด้วยต่อมาไนกี้เทียมโปไนกี้เทียมโปเป็นหนึ่งในรองเท้ารุ่นที่โรนัลดินโญไว้วางใจและใส่มันลงแข่งขันถูกเปิดตัวในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1994โดยสตาร์ดังอย่างโรมาริโอและปาโลมาดินี่ก่อนที่ในช่วงเวลาต่อมาจะมีผู้เล่นอย่างอันเดรียปิโลเซคิโอรามอสที่สวมใส่มันเช่นกันโดยสตาร์ที่จัดว่าเป็นลูกค้าเบอร์หนึ่งและเป็นเครื่องหมายของสตาร์รุ่นนี้ก็คือโรนัลดินโญเนื่องจากมีรูปลักษณ์ที่ดูคลาสสิกและว่ากันว่าเป็นรองเท้าที่กำลังพอเหมาะกับการชั่งน้ำหนักในการวางบอลและจ่ายบอลเหมาะสมกับสตาร์ที่เน้นการครอบครองบอลเทียมโป้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าในช่วงต้นยุค2000และจัดว่าเป็นหนึ่งในรองเท้าที่ควรค่าต่อการเก็บสะสมต่อมา Nike Total 90 Nike Total 90เป็นรองเท้าสตั๊ดที่เน้นในเรื่องของการควบคุมลูกฟุตบอลความแม่นยำในการจ่ายบอลและการยิงประตูแบบโค้งๆซึ่งเหมาะมากกับเหล่ากองหน้าที่เน้นความรุนแรงในการทำประตูหรือจะเป็นพวกแข้งเท้าหนักก็ได้ซึ่งทั้งเวนรูนี่และเฟร์นันโดตอเรสต่างเลือกใช้พร้อมกันนั้นยังมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเสริมอย่าง Adaptive Shield โดยเวอร์ชันสุดท้ายถูกพัฒนาในปี2011ปัจจุบันมันถูกต่อยอดกลายเป็นรุ่นใหม่ที่วัยรุ่นฟุตบอลคงรู้จักกันดีในชื่อของ Hyper Venomซึ่งปัจจุบันถูกสวมใส่โดยสตาร์หลายคนเช่นโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้มาคัสแรดฟอร์ดเอดิสันคาวานี่และแฮร์รี่เคนต่อมา Nike Mercurial Vapor รองเท้าสตั๊ดซีรีส์ที่ตั้งใจผลิตขึ้นมาให้กับโรนัลโดนาซาริโอหรือ R9 เป็นผู้ใช้โดยเฉพาะเพราะเขาคือนักเตะที่เป็นแรงบันดาลใจให้ Nike สร้างเจ้า Mercurial ขึ้นมานั่นเอง Nike Mercurial Vapor เริ่มต้นเปิดตัวในฟุตบอลโลกปี1998และคุณลักษณะคือเน้นความเบาของตัวรองเท้าเพื่อให้ผู้สวมใส่เร่งความเร็วของตัวเองขึ้นได้ดั่งใจจึงเหมาะมากกับผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าและปีกซึ่งในปัจจุบันทำออกมาแล้วถึง13เวอร์ชันนอกจากนี้ยังได้คริสเตียโนโรนัลโด CR7 ผู้สืบสานตำนาน Nike Mercurial มาสู่ซีรีส์ Vapor อีกด้วยเวลานี้นอกจาก CR7 แล้วยังมีคิลิยันเอ็มบัปเป้เอดันอาซาร์ซาลาตันอิบราฮิโมวิชและราฮิมสเตอร์ลิงที่สวมใส่สตั๊ดรุ่นนี้ลงสนามอีกด้วยต่อมา Adidas Copa Mundialถือเป็นรองเท้าสตั๊ดที่ขายดีที่สุดตลอดกาลนะครับถึงโคปามุนเดียจะถูกทำมาเพียงรูปแบบเดียวนั่นคือเป็นสตั๊ดปุ่มตายตัวสำหรับเล่นบนพื้นสนามปกติเท่านั้นแต่ก็มีรองเท้ารุ่นน้องที่ตามออกมาในรูปทรงเดียวกันโดยมีจุดต่างที่พื้นรองเท้าเหมาะกับพื้นสนามที่ลงเล่นอีก3รุ่นประกอบไปด้วยรุ่นเวิร์คครับซึ่งมีปุ่มสตั๊ดถอดเปลี่ยนได้สำหรับเล่นบนสนามพื้นนุ่มรุ่นบุนเดียลชีมรองเท้าร้อยปุ่มสำหรับสนามหญ้าเทียมและรุ่นมุนเดียโกรองเท้าพื้นเรียบสำหรับสนามในร่มรองเท้าสตั๊ดรุ่นนี้ขึ้นชื่อเรื่องของเอกลักษณ์ความน่าเกรงขามเพราะเป็นสีดำล้วนพร้อมแถบค่าสีขาวโดยเจ้าตัวนี้ผลิตขึ้นและเปิดตัวกันในฟุตบอลโลก1982ที่ประเทศสเปนสำหรับวัสดุที่ใช้ทางบริษัทได้เลือกใช้หนังจิงโจ้เพื่อความคงทนตามรูปลักษณ์โดยเหล่าผู้เล่นอย่างฟรานซ์เบคเคนบาวเออร์เดโก้มาราโดน่าหรือว่าเอริกคันโตน่าต่างเลือกใช้ปัจจุบันถูกพัฒนาเป็นโกป้า19 plus และมีแข้งหลายคนที่เลือกใช้เช่นปาโลดิบาล่าดาบิดเดเกอาคอร์ดิอัลบาและเนมันยามาติชรุ่นต่อมา Adidas Predator Adidas Series Predator เป็นที่รู้จักในวงกว้างจากการได้นักเตะขวัญใจสาวๆอย่างเดวิดเบคแฮมมาเปิดตัวให้และเริ่มผลิตขึ้นจริงๆตัวแรกคือ Original Predator ในปี1994ก่อนจะพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและที่บูมที่สุดก็คือ Adidas Predator Mania ที่ดีไซน์ออกมาได้อย่างสวยงามด้วยสีดำแดงและเปิดตัวกันในฟุตบอลโลกปี2002โดยได้เหล่าสตาร์ดังอย่างเซนดีซีดานเดวิดเบคแฮมอเลสซานโดเดลเปียโรและราอูกอนซาเลสที่เป็นตัวชูโรงให้กับสตั๊ดรุ่นนี้โดยเฉพาะป่าเบคที่อยู่กับพรีเดเตอร์มาอย่างยาวนานเรียกได้ว่าหากท่านไปซื้อสตั๊ดแล้วนึกรุ่นไม่ออกให้บอกพนักงานเลยครับว่าขอรุ่นเบคแฮมแล้วท่านจะได้อดิดาสพรีเดเตอร์มาถึงมืออย่างแน่นอน
มากันที่คู่สุดท้ายนะครับมิซูโน่เวฟคัพแบรนด์ดังจากประเทศญี่ปุ่นโด่งดังจากการสวมใส่ของริวาโดสตาร์ระดับบอลลงดอทีมชาติบราซิลที่เป็นขาประจำของมิซูโน่และสวมใส่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกที่แผ่นดินเกิดของมันอีกด้วยถึงแม้จะดูเป็นแบรนด์ที่ด้อยกว่าคู่อื่นในลิสต์นี้แต่ก็ต้องยอมรับว่าคุณภาพของมันดีไม่ต่างจากยี่ห้ออื่นๆเลยในช่วงยุค 90 ถึง 2000 มันถูกใช้โดยเดวิดแพลตและติกไคเวิร์ดและอาร์ตูเรียนมูตูปัจจุบันมีแข้งแดนอาทิตย์อุทัยนิยมใส่มันเช่นเดียวกับนักเตะไทยอย่างชนาธิปสงกรานต์ศิลป์พันษาเหมวิบูลย์อนาวินจูจีและธนบุญเกษารัตน์โดยนอกจากนี้ยังถูกใช้โดยฮักสตาร์พลังช้างสารชาวบราซิลและเฟรนันโดตอเรสตำนานทีมชาติสเปนในช่วงหลังอีกด้วยก่อนจะจากกันไปหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลแม็กซ์